ีค่ะทุกคนก็ขอต้อนรับกลับสู่ช่องอัศนินทร์ซิมเปิลไลน์นะคะช่วงนี้ก็จะแบบเจอละใบนิดนึงแล้วก็จะตอมบ่อยนิดนึงแน่นอนก็วันนี้ก็มีอีกใบนึงนะครับที่เป็น1ใบที่คาจิตคาใจเล็งมานานมากแล้วก็เล็งไม่ซื้อสักทีเหมือนเดิมจ้าก็คือเหมือนเคยเป็นหนึ่งในวิชลิสต์ที่เล็งเคยทำเทปไว้เทปหนึ่งแล้วนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่เล็งแบบอยากได้แล้วก็ไม่ซื้อสักทีไม่เข้าใจเหมือนกันจริงอ่ะคือคนที่ทำให้เล็งชอบใบเนี้ยคือคนนี้นะคือตอมเนี่ยส่งรูปให้เล็งดูก่อนด้วยว่าเธอเนี่ยอย่างนี้นะแล้วที่อย่างนี้นะแล้วบอกเออหวัดดีว่ะเฮ้ยน้องคนนี้ใช้น้องคนนี้ใช้อันนี้นะแล้วก็ส่งมาให้ดูน้องคนหนึ่งที่เป็นดาราเองแล้วบอกว่าเอ้ยผู้ชายใช้เท่จังเลยใบนี้ส่งไปให้เล็งดูไปป้ายยาก่อนไปลองมาเออดีว่ะจริงอารัมภบทกันมานานแสนนานเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ชมกับใบนี้กันนะครับก็คือแซงละลองนะครับนี่แซงละลองอยู่ในนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่วยกันนะครับช่วยกันก็คือนิกกี้นั่นเองอ้าวโอเคก็เป็นไซส์ลาร์จนั่นเองนะครับใช่ก็จริงๆมีหลายไซส์หลายขนาดมากแล้วก็หลายแมทเทอเรียลหลายสีด้วยหลายสีหลายแมทเทอเรียลอ่ะนี่คือรุ่นนี้เนี่ยครับเขาจะมีทั้งหมดแบบ3ไซส์นะถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นนิกกี้ไซส์เบบี้ก็คือไซส์สมอลนั่นเองแล้วก็ไซส์มีเดียมแล้วก็ไซส์ลาร์จก็คือเนี่ยใบนี้นะครับใบนี้ก็จะมีความกว้างขนาดแบบ33เซนประมาณนั้นนะครับ33ใช่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะต้องคิดว่าเป็นไซส์ลาร์จที่ไม่ได้ใหญ่เนาะมันก็เป็นลาร์จที่ไม่ได้แบบโอ้โหเหมือนต้องไปขนบ้านขนรถอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพียงว่านั่นแหละเพราะว่าถ้า Chanel อ่ะ19ไซส์ลาร์จก็ใหญ่กว่านี้ใช่ก็คือสวยมากๆแล้วก็ฟังชันนอลมากๆข้างหลังก็มีที่ใส่ของนะครับอ่ะ1ช่องตรงนี้ใบนี้สามารถใส่โน้ตบุ๊กได้เลยอ่ะโน้ตบุ๊กแอร์ที่แบบว่า13นิ้วอ่ะ12นิ้ว13นิ้วสบายสบายเลยอ่ะเดี๋ยวไปหยิบมาใส่ให้ดูมั้ยล่ะเนี่ยอยู่ไหนวะเอาอยู่นี่ไงอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูอ่ะนี่อ่ะเอาออกไปอ่ะแป๊บนึงนี่ครับคือน้องๆนักศึกษาก็สามารถที่จะแบบซื้อแล้วก็คือฮิ้วไปโรงเรียนได้เลยฮิ้วไปมหาลัยได้เลยอย่างเงี้ยนะครับแล็ปทั้งแล็ปท็อปเนี่ยถ้าแบบว่าประมาณ13นิ้วคือใส่ได้นะครับใช่เราก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวใส่ไปแล้วฮิ้วของหนักอ่ะกระเป๋าจะพังหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตรงโซ่เนี่ยเขาก็จะมีไอ้ตัวเหล็กเนี่ยที่เขาก็สแตมป์แซงรองทุกจุดอยู่นะเนี่ยก็คือกันไว้แล้วว่ามันไม่หนักไม่ย้วยไม่ยืดหรืออะไรไม่ไปกระแทกไปขูดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาออกก่อนจะได้ไม่หนักครับคือเป็นใบที่สามารถซื้อมาแล้วใส่ทุกอย่างได้แล้วก็คุ้มมากใช่นอกจากนี้นะครับมีช่องข้างหน้าด้วยถ้าเราใส่ตรงนี้เต็มแล้วช่องในใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีช่องข้างหน้าเขามีช่องข้างหน้าอีก1ช่องให้เราแบบใส่โทรศัพท์หรือใส่อะไรที่หยิบง่ายๆใช่แล้วก็เนี่ยมีซิปอีกนะครับช่องซิปใส่ของได้อีกอ่ะใส่ของได้อีกก็ครบการันตีอะไรก็ว่าไปครับก็คือแล้วก็มีช่องข้างในใช่ลืมบอกตรงนี้คือค่อนข้างที่จะจุมากมีทั้งหมด1 2 3 4ช่องใหญ่แล้วก็ด้านหลังอีก1ช่องก็คือสามารถใส่ได้5ช่องเลยก็คือเป็นใบที่สามารถแบบใช้ลุยๆอ่ะลุยๆได้เลยแบบเค้าเรียกว่าไงดีอ่ะใส่ของแบบว่าไม่ต้องแบบว่าอะไรมากมายคือสะพายข้างแล้วแบบใช่เห็นป่ะดูดินี่แล้วก็เสื้อร้านเล็งนะครับกับอะตอมอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะจะขึ้นให้อีกนึง Sisbo Arts นะครับ Sisbo Art นะครับใส่ของนิดนึงก็เข้าไปได้จ้าแล้วก็มาต่อกันต่ออ่ะแล้วก็สามารถท็อปบอดี้ได้ด้วยใช่ก็คือใครที่รู้สึกว่าแบบเบื่อชาแนลแล้วมีชาแนลเยอะมีอะไรกระเป๋าที่เป็นแบบโซ่ๆสบายอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับแซงลอง YSL เนี่ยใบเนี่ยนิกกี้ก็ตอบโจทย์ดีได้โอเคอยู่หรือคุณผู้ชายที่รู้สึกว่าชอบกระเป๋าแนวนี้แต่รู้สึกว่าเอ้ยบางทีรู้สึกเฮ้ยชาแนลมันไม่เรียบบางทีเรารู้สึกเอ้ยมันไม่เหมาะกับทุกลุคแบบในทุกวันอะไรเงี้ยใบเนี้ยมันก็เป็นแบบว่า everyday แบบได้เลยเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ก็คุณคิดกันมานานแสนนานกันทนทานนะถือว่าทนทานอยู่ใส่ของหนักๆได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องระวังสุดท้ายก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยระวังมากเพราะว่าเขาจะมีความแบบแบนของเขาอยู่แล้วอ่ะใช่ของเขาอยู่แล้วถ้าเป็น Chanel เงี้ยมันก็จะผ่องๆใช่มั้ยแล้วก็โดนแบบขีดข่วนอะไรได้ง่ายแต่อันเนี้ยเป็นเหมือนแบบว่าเป็นวินเทจคราฟของเขาเป็นหนังวัวที่ทำเป็นวินเทจนั่นเองนะครับมันก็จะคล้ายๆเหมือนเป็นหนังแบบเอชคราฟสกินของทางชาแนลอะไรเงี้ยนะคะนี่ค่อนข้างทนนะใช่ทนทานมากนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งใบที่บอกเลยว่า
ถ้าใช้ไปแล้วจะติดใจจริงๆเพราะตอนเนี้ยเล้งก็ติดใจแล้วแหละแล้วอย่างนี้ชอบหนังของแซงโรลองมากหนังของแซงอ่ะมันหอมกลิ่นมันแบบหอมสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็คือเป็นการรีวิวแบบกะปิน้ำปลาเล็กๆน้อยๆสำหรับเรานะครับ2คนนั่นเองก็มาป้ายยากันกรุบกริบกับสำหรับใบนี้ใบนี้เลยใช่ครับถ้าสำหรับใครที่ชอบหรือยังไงก็ขอให้ลองไปดูในช็อปก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจแล้วกันไปลองดูก่อนอย่างเราเนี่ยเราก็ดูมาเป็นปีแล้วกับปีแล้วอ่ะเกือบแล้วก็แต่ต้นปีก็เนี่ยจะปีนึงแล้วอ่ะก็เพิ่งจะตัดสินใจซื้อก็คือที่บอกไปว่าก็ไม่ตามแบบหูต้องรีบซื้อต้องนั้นนะเดี๋ยวเราจะเอาเอ้ยเดี๋ยวเราจะไม่อินอะไรอย่างเงี้ยก็เอาที่เราชอบว่าเออกลับมานอนคิดก่อนว่ามันจําเป็นมั้ยเราชอบถึงขนาดไหนขนาดที่เราต้องไปซื้ออะไรมั้ยก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะอย่าลืมอ๋อไปอุดหนุนเสื้อซิสโบออมของตอมกับเล้งด้วยนะครับนี่ก็เป็นเสื้อของร้านเรา2คนที่ดีไซน์แล้วออกแบบเองเลือกผ้าเองทุกอย่างคือดีไซน์เองหมดเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นคลาสสิกของเรานั่นเองแล้วก็จะมีรุ่นอื่นๆออกมาอีกนะครับแล้วชอบโรเซ่จนตั้งชื่อสีนี้ว่าโรเซ่จ้าก็ยังไงไปติดตามกันได้นะครับนะในช่องทางจาก IG ต่างๆเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงกลางนี่เลยตึ้งๆๆนะครับก็ยังไงฝากกด subscribe เนาะกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับให้ช่องเล็งด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย